สมัยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าจักรแก้วอะไรมีจักรอ่ะที่มันคล้ายๆที่มันรูปจักรเนาะจักรที่มันหมุนได้อะนะมันเป็นคล้ายๆพาหนะนะจักรตัวเนี้ยจักรแก้วเนี่ยนะมันบินไปไอ้ทวีปใดทวีปหนึ่งเนี่ยไปกลับเนี่ยใช้เวลาแค่เวลาอาหารเช้าแค่นั้นเองเวลาที่พระเขาฉันอาหารเช้าเนี่ยฉันบินไปบินกลับแล้วดังนั้นก็เป็นการที่ว่าทางอุตรกุรุทวีปเนี่ยก็เคยมาแล้วก็เคยอาศัยจักรแก้วอันเนี้ยมาที่ชมพูทวีปเราเหมือนกันจักรแก้วตรงนี้ก็มันก็มีเรื่องราวแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆ คุยไปมันต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็รู้คือต้องรู้จริงๆนี่แหละแล้วจะเข้าใจนะทีนี้พอมันมีเรื่องของต่างมิติมีเรื่องของต่างดาวมีเรื่องของอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาละเราเชื่อถือได้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วนะเราก็รู้ว่าเออมนุษย์ต่างดาวแต่ละดวงแต่ละเขาก็มีอายุ1,000 ปีบ้าง700 ปี500 ปีอย่างเงี้ย300 ปีนะหรือเป็น 5,000 ปีที่จริงมนุษย์เราเนี่ยมีอายุ 5,000 ปีนะนะในมันต้องเข้าใจในเรื่องของอสงไขยนะแต่ตอนเนี้ยอสงไขยเราเนี่ยมันตัวเลขมันกำลังลดลงมันถอยลง1อสงไขยเดี๋ยวฟังนิดนึงก็ได้1อสงไขยเนี่ยเท่ากับกี่ปีรู้ไหมเท่ากับเลข1ยกกำลัง140ก็แสดงว่ามีเลข1เนี่ยเดี๋ยวเอาเลข1อ่ะเติมเลข0ไป140ตัวง่ายๆอย่างเงี้ย10ยกกำลังเอาก็คือ10ยกกำลังนะแต่ว่าเอาเลข1เติมเลข0ไป140ตัวนั่นแหละเท่ากับ1อสงไขยนะทีนี้ในขณะที่อสงไขยเนี่ยมันเท่ากับ140แล้วนะสมมุติอสงไขยมันลดลงไป1อสงไขยเนี่ยก็คือ100ปีนะ100ปีเนี่ยอสงไขยลดเป็น1 100ปีอสงไขยลดเป็น1 100ปีลดลงไป1เป็น1เป็น1เป็น1เงี้ยแล้วมันนานเท่าไหร่นะอสงไขยใช่มั้ยถ้าอสงไขยลดลงไปจนถึงต่ำที่สุดแล้วนี่นะคนเราเนี่ยจะมีเขาบอกคนเราเนี่ยจะมีลูกอายุ4 ขวบเนี่ยมีลูกแล้วแล้วจะคนเรามีอายุแค่10 ปีแต่ถ้าอสงไขยที่มันอสงไขยลงมีอันนี้อสงไขยลงอสงไขยขึ้นใช่ไหมถ้าอสงไขยมันขึ้นพออสงไขยมันลงมาสุดละเป็น เหลือ1อสงไขยละพอได้100ปีมันก็ขึ้นไปแล้วเป็น2 3 4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง1เติมเลข0ไป140ตัวงั้นใน1อสงไขยพออสงไขยมันเต็มปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยในขาขึ้นนะคนเราจะมีอายุอ่ะ500เอ้ยโทษดิ 5,000 ปีมนุษย์เด็กเคยมีอายุ 5,000 ปี เออมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ตรงนี้เนี่ยพระเซอร์เนี่ยคือเคยได้ศึกษามานานมากแล้วนะในพระไตรปิฎกแล้วก็เอามาเทียบเทียงกับเรื่องของปฐมธาตุที่มันเกิดเป็นอะไรออกมาเหมือนเอามาเทียบอย่างเช่นบิ๊กแบงในของวิทยาศาสตร์นะบิ๊กแบงเนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าพวกธรรมธาตุทั้งหลายใช่ไหมมันก็ระเบิดตุ้มแล้วเวลามันก็เคลื่อนตัวออกไปเรื่อยๆในอวกาศเนี่ยนะเป็นอสงไขยเป็นหลายๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่มันระเบิดตุ้มไปนั้นเนี่ยนะมันก็ทิศทางของมันเนี่ยคือการออกไปทิศทางการเดินทางนะมันเดินมันออกจากตัวของบิ๊กแบงใช่ไหมจากตรงตำแหน่งตรงนั้นนะฉะนั้นทิศทางของ
ก็เรียกว่าไดนามิกนะมันก็ไปมันไปเรื่อยตรงไปเรื่อยไดนามิกคือว่าโลกเราก็มันก็ออกจากตำแหน่งนั้นอะออกไปไกลไปเรื่อย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 พลังงานก็ไปไกลไปเรื่อยแต่บิ๊กแบงเนี่ยพอมันหมดกำลังของแรงระเบิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องหยุดแล้วมันค่อยๆถอยกลับวืบค่อยๆเหมือนเราเอาก้อนหินโยนลงไปในน้ำเนี่ยตุ้มไอ้น้ำมันก็กระจายออกใช่ไอ้ช่วงกระจายออกเนี่ยเหมือนถึงว่าบิ๊กแบงมันกระจายออกแต่พออีกสักพักหนึ่งเนี่ยน้ำก็จะหดกลับมาที่เดิมขณะที่บิ๊กแบงเนี่ยมันหดกลับมาเนี่ยแต่ว่าไอ้ไดเรกชันของทิศทางของไอ้ไดนามิกในเชิงฟิสิกส์มันก็ออกไปมันก็ยังออกไปอยู่อ่ะแต่ไอ้บิ๊กแบงเนี่ยมันถอยกลับใช่ไหมทิศทางของบิ๊กแบงถอยกลับทิศทางของพลังงานตรงนี้มันถอยกลับตอนนั้นน่ะคนที่อายุ100ปีสมมติอายุ80ปีนะก็จะอายุถอยกลับหมายถึงว่าจาก80เป็น79เป็น78เป็นนี้อายุจะเด็กลงเด็กลงเด็กลงถอยลงถอยลงถอยลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างนี้ณตอนนั้นเห็นไหมนี่การที่เขาพูดถึงมหากัปพูดถึงอสงไขยอะไรต่างๆนะไอ้หนึ่งกัปนี่เรารู้แล้วเนาะว่ามันเท่าไหร่ที่เขาบอกว่านางฟ้าร้อยปีนางฟ้าเอาร้อยปีนางฟ้าเนี่ยก็เอาภาชนะเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอะไรของเขาเนี่ยเอาเป็นว่าผ้าสบายของเขาแล้วกันผ้าสบายเนี่ยเอามาลูบภูเขาอ่ะหนึ่งครั้งร้อยปีลูบทิ้งร้อยปีลูบทิ้งนึงเนี่ยร้อยปีลูบครั้งนึงเนี่ยลูบจนกระทั่งภูเขามันหมดไปเนี่ยเท่ากับหนึ่งกับแล้วหนึ่งมหากัปเนี่ยมันจะมีการขึ้นลงนะของก็จะอันตรกับเนาะอันนี้มันก็คือเอาเป็น256กับแล้วกัน256กับเท่ากับหนึ่งมหากับประมาณนั้นผิดพลาดไงก็ไม่เป็นไรนะเราฟังกันคือพวกนี้มันเป็นอจินไตยเพราะฉะนั้นฟังไปแล้วเนี่ยมันเป็นสุดท้ายแล้วมันเป็นอินฟินิตี้หมดเลยเรื่องของอสงไขยเรื่องของเวลาใช่ไหมดังนั้นเราก็ฟังเพื่อเอามาวิเคราะห์กับเรื่องงานของเรานะแล้วในเขาเรียกว่าในมงคลจักรวาลนี้ในกาแล็กซี่เนี้ยจักรวาลเนี่ยเราหมายถึงนั่นในกาแล็กซี่นะกาแล็กซี่ของเราเนี่ยกาแล็กซี่ทางช่างเผือกที่เราอยู่กันเนี่ยเราถือว่าเป็นมงคลจักรวาลเออเขาจะมีคาถาในมงคลจักรวาลใหญ่มงคลจักรวาลน้อยเห็นไหมมงคลจักรวาลมงคลจักรวาลนั้นมันหมายว่าเป็นจักรวาลที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยมากำเนิดอยู่แต่ว่ากำเนิดอยู่ในจักรวาลนี้นะที่อื่นไม่มีจักรวาลอื่นๆไม่มีแต่ก็มีโลกมนุษย์เหมือนกันแต่นี่เขาเรียกว่าพุทธเขตพุทธเขตเนี่ยเขาบอกว่ามันมีประมาณ 10,000 กาแล็กซี่เห็นไหม 10,000 กาแล็กซี่เนี่ยนะมันเป็นช่องว่างนิดนึงตรงนี้นะ 10,000 กาแล็กซี่นี่หมายถึงว่าจะต้องมีโลกประมาณเอา4คูณ10,000ใช่ไหมก็เป็น 40,000 ที่มีโลกเหมือนโลกมนุษย์เนี่ย 40,000 โลกในพุทธเขตเนี่ยในหมื่นกาแล็กซี่ทีนี้